สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HSS Studio นะเหมือนเดิมครับผมคุณเจอหน้าผมอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยแน่นอนครับผมต้องเป็น Signal เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับคือ Pro Series Signal นั่นเอง Pro Series ก็คือซีรีส์ที่จะมีประกันสินค้าอยู่ที่1ปีนะครับอันนี้คือมีประกัน1ปีส่วนแบรนด์ Signal eSport ครับจะมีประกัน2ปี Pro Series 1ปีซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นเมาส์ Marco Gaming เหมือนเดิมแต่ตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับ11โหมดไฟชื่อรุ่นว่า Costa รหัสเป็น GM908 Costa Marco Gaming Mouse นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องข้างๆกล่องข้างหลังกล่องนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็น Marco Gaming Mouse ที่มีราคาถูกนะครับราคาอยู่ที่320บาทเท่านั้นตัวนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวเมาส์ตัวนี้ก็เลยดีกว่านะครับไปกันเลยคือตอนนี้นะครับผมป่วยไงเสียงไม่ค่อยจะมีนะครับก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วกันนะนี่ครับผมคือหน้าตาของตัวกล่องชื่อรุ่นว่า Costa GM908 นะครับเป็นเมาส์ Marco ไฟ LED มาดูกันพอแกะออกมานะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือใบรับประกันของทาง Signal Pro Series จะประกัน1ปีนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นตัวเมาส์ตัวนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะนี่นะครับมีเป็นเหมือนสเตนเลสตรงนี้ด้วยนะสวยๆนะครับเป็นสีเงินตัดสลับกับสีดำจับถือว่าถนัดมือนะครับนี่เมาส์ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักรู้สึกว่าจะหนักกว่าตัวที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับตัว GM908 จะมีการถ่วงน้ำหนักอยู่ที่30กรัมนะครับถือว่าใช้ได้จับถนัดมืออันนี้จะเป็นด้านล่างของเมาส์นะครับนี่จะมีบอก Marco มีประกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับสายนะครับก็เป็นสายถักตามมาตรฐานของ Signal เลยส่วน USB นะครับเป็น 2.0 หัวสีเงินนะครับนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเสียบไฟแล้วดูสีอะไรดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมาส์ก็จะมีสีสันสวยงามแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นก็อยู่ที่ราคานะราคาผมว่าถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่320บาทดูไฟสิครับสวยงามมากเลยแถมมี Marco อีกนะฮะถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้ Marco นะครับก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ signal-technology.com/support นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนหาตัวเมาส์ของเรา GM908 Costa แล้วก็กดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มานะครับแค่นั้นเราก็จะสามารถใช้มาโครได้แล้วสำหรับการตั้งค่ามาโครต่างๆนะครับสามารถไปดูได้ในช่อง YouTube ของทาง Signal นะครับก็เห็นแอดมินเขาก็ลงกันมาเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะสำหรับการเซตมาโครนะครับวันนี้ผมขอไม่สอนแล้วกันนะวันนี้เราจะมาดูตัวของโปรดักต์นะครับที่เป็นเมาส์นะครับว่าสีสันจะงดงามแค่ไหนนะครับสำหรับเรื่องสีนะครับไม่ได้ปรับในตัวโปรแกรมนะจะปรับที่ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มใช้สำหรับเปลี่ยนสีนี่กดไป1ครั้งนะครับสีจะเปลี่ยนไปมีทั้งหมด11โหมดไฟนั่นเองสวยๆนะครับนี่กดไปอีก1ทีโหมดของไฟนะครับก็จะถูกเซตมาเรียบร้อยเรากดปุ่มนี้ได้ทั้งหมด11ครั้งนะครับวนลูปไปเรื่อยๆจนเป็นแบบที่1นั่นเองอันนี้แบบกระพริบนะครับตอนนี้เสียงผมเริ่มจะไม่มีแล้วด้วยนี่สวยๆนะเหมือนลมหายใจนะครับแล้วก็มีการไล่วับโหมดนี้ถือว่าสวยนะอันนี้สีแบบสีลุ้งนะครับสวยๆก็เป็นประมาณนี้ตัวนี้ราคาเพียงแค่320บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันจับถนัดมือดีนะมีการถ่วงน้ำหนักอยู่ที่30กรัมด้วยนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้สุดละมันเป็นสีแบบสีเงินๆนะครับตรงนี้ตัดสลับสีดำรู้สึกว่าสวยดีก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากสั่งซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทาง Signal Thailand ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับราคาอยู่เพียงแค่320บาทเท่านั้นนะถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเป็นเมาส์ Marco Gaming นะครับแล้วก็มี LED ไฟ11โหมดไฟนะครับ
ชื่อรุ่นนะครับเป็น Costa GM908 นั่นเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันจับถนัดดีนะมันมีความกระชับมือเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วดีนะถือว่าเหมาะนะครับสำหรับตัวผมนะมีไฟสวยงามนะครับแล้วก็มีมาโครด้วยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้า